วันหนึ่งพันกว่าเรื่องหาดป่าตองศูนย์รวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาสร้างวีรกรรมชวนปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดมีเพจและสื่อโซเชียลออกมาแฉภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ออกมาสร้างวีรกรรมชวนปวดหัวพร้อมระบุว่าวันหนึ่งพันกว่าเรื่องเหตุเกิดขึ้นที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเพียงคืนเดียวมีเหตุการณ์ที่ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้เสียหายหลายเหตุการณ์เช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อเหตุตะลุมบอลกับวินมอเตอร์ไซค์ในซอยบางลานอกจากนั้นยังมีภาพนักท่องเที่ยวนั่งท้ายรถเก๋งที่มีคนขับไปตามถนนโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ขับรถเก๋งสายไปสายมาบนถนนในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตอย่างไรก็ตามหลังมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะบอกว่านี่คือนักท่องเที่ยวที่ไร้คุณภาพมีแต่ปริมาณ